แล้วพี่เต้ก็ตัดสินใจมาสมัครฟิตเนสอีกครั้งความจริงที่ทุกแกรมมี่มีฟิตเนสมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแล้วก็มันก็เหมาะมากสำหรับคนทุกแกรมมี่เพราะว่าที่นี่ทำงานกันไม่ค่อยเป็นเวลาซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สัก3ปีก่อนได้ลองมาสมัครแล้วก็มาวิ่งตอนเย็นเพราะว่าสำหรับผมแล้วไม่ค่อยเวิร์คเพราะว่าช่วงเย็นมันจะเลิกแบบไม่เป็นเวลาเลยมันก็เลยทำให้ไม่ได้มาวิ่งบ่อยในสุดก็ลืมไปแล้วก็สมาชิกหมดไปโดยที่เพิ่งมาใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งเองคราวนี้พอมาสมัครใหม่เที่ยวนี้ก็เลยวางตารางใหม่ว่ามาวิ่งตอนเช้าดีกว่าแล้วค่อยไปทำงานอันนี้มันจะดูไม่รบกวนเวลางานอะไรทั้งสิ้นเลยนี่ก็เริ่มกระโดดแซงแล้วดูแต่ละคนหน้าตาสดชื่นมากฮะนี่คือประโยชน์ของการออกกำลังกายจริงๆก็ผมนี่ต้องทำคูเปอร์เทสวิ่งรอบหนึ่งซึ่งก็ประมาณ2กิโลกว่าคราวที่แล้วทำไป19นาทีที่สนามจุ๊บคราวนี้มาที่สวนลุมจะแก้ตัวว่าจะดีขึ้นไหมดันปวดน่องซะนี นี่ก็ผลที่เมื่อวานวิ่งโดยไม่วอร์มก่อนด้วยความที่รีบยังได้กินข้าวขาหมูไม่ได้กินเลยได้รู้สึกพูดสบายอยู่ครับเหนื่อยก็ค่อนข้างพร้อมนะมันก็เรื่องที่ต้องคิดมันก็คิดครบหมดละเหลือแค่ทำให้ได้อย่างที่คิดเมื่อกลางสัปดาห์อาหารเป็นพิษผมไม่นึกว่ามันจะมีผลเพราะวิ่งในลู่มันไม่เหมือนวิ่งข้างนอกรู้สึกวิ่งสบายกว่าเอาละมันจะครบ 2.4 ตรงนี้แหละโอเค 17.4 นะถือว่ายังไม่โอเคมาดูน้องทันในวันนี้กันที่มีทั้งคุณพ่อแล้วก็พี่สาวเนี่ยมาเดินด้วยสวยมากเลยสวยด้วยน่ารักเห็นในทีวีนกเก่งจิตใจเข้มแข็งมากหาไม่ได้แล้วแบบนี้นกเก่งมากยอดเยี่ยมมากน่ารักเนี่ยชมเชยมากเลยเนี่ยดูในทีวีเนี่ยเห็นชมเชยมากพักก่อนได้ไหมอ่ะเมื่อยอ่ะเวลาพูดกับเวลาแบบไม่มีคนคุยอะไรไม่มีคนคุยเหนื่อยกว่าหรอแต่พูดไม่ได้เป็นอุปสรรคใช่ไม่พูดมันเก็บกดไม่
ไม่พูดมันเหมือนแบบจิตมันต้องแบบเดินไปเดินไปมันเหนื่อยอะนี่ดูนะคะโลนึงได้20นาทีก่อนเขา40เลยนะตรงนี้ทำได้ตั้งครึ่งนึงเลยนะรู้สึกเหงื่อมันอยู่ทั้งตัวเลยอะโค้งหนึ่งก็ขึ้นสะพานแล้วก็ถึงแล้วอ่ะขึ้นสะพานแล้วให้นั่งเลยใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนจะคลานแล้วครบแล้วคนถามวันนี้คือข้าวเช้าไม่ได้กินจริงครับจริงๆหลายคนกินข้าวเย็นตั้งแต่สี่ห้าโมงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกบางทีสำหรับคนที่ไม่ต้องกินข้าวเช้าคือเขากินดึกสามสี่ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่คือเวลาเรามาออกกำลังกายเนี่ยเราต้องการพลังงานอย่างน้อยนมสักนิดนึงนมปังสักแผ่นสองแผ่นระหว่างบนรถก็ยังดีแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยอย่าลดและอย่างดให้ลดดีกว่าเพราะบางคนงดไปเลยกลายเป็นว่าพอเช้ามาเนี่ยมันหิวโซแล้วก็จะกินเยอะกว่าเดิมส่วนคุณแจ็คนี่ดูตารางคร่าวๆแล้วของทอดคือปัญหาหลักของทอดทุกมื้อครับทุกวันของฟรีด้วยครับเขาบอกเวลาลดความอ้วนแอปเปิลดีใช่ไหมคะดีครับแอปเปิลลดน้ำหนักได้ดีที่สุดแอปเปิลให้สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและวิตามินซีเป็นหลักเนื้อแอปเปิล100กรัมมีวิตามินซีประมาณ6มิลลิกรัมและให้พลังงานราว59แคลอรี่แอปเปิลให้พลังงานค่อนข้างต่ำและค่อยเป็นค่อยไปแหล่งพลังงานของแอปเปิลคือน้ำตาลฟรักโทสซึ่งเป็นน้ำตาลที่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอย่างช้าๆในร่างกายช่วยให้ไม่รู้สึกหิวอิ่มนานผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในกระแสเลือดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอไม่สูงเร็วเหมือนกินขนมหวานจึงเหมาะกับคนไข้เบาหวานด้วยเช่นกันเปลือกและเนื้อของแอปเปิลมีเส้นใยอาหารที่ชื่อว่าเพกตินที่มีคุณสมบัติพองตัวได้มากช่วยเพิ่มกากในทางเดินอาหารทำให้อวัยวะในทางเดินอาหารมีการทำงานเป็นปกติเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายซึ่งเป็นการช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และยังช่วยจับคอเลสเตอรอลไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายป้องกันโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงนอกจากนี้แอปเปิลยังอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลายชนิดแล้วยังมีกรดมาลิกและกรดทาร์ทาริกซึ่งช่วยในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะวิตามินซีและสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในแอปเปิลจะช่วยป้องกันโรคหัวใจในผู้ที่รับประทานเป็นประจำเรามาดูผลคูเปอร์เทสในวันนี้กันดีกว่าครั้งแรกของพี่อ้อมใช้เวลาไป16นาทีผลการทอล์กเทสพูดได้สั้นๆหายใจแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมเป็นไงบ้างครับการคูเปอร์เทสครั้งแรกก็ได้แย่เลยแย่แต่ดีที่สุดจากเวลาของทุกคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิ่งกับคณะเขาด้วยอะค่ะแล้วพอการวิ่งกับคณะมันช่วยได้อะค่ะมันแบบมันมีจังหวะที่แบบเฮ้ยจะหยุดเดินอะเฮียแกก็ไม่ให้หยุดอ่ะไม่ให้หยุดแกนับต่ออ่ะแล้วแบบ1 2ช่วยอ่ะมันเอ้าว่ามีส่วนนะการมีเพื่อนออกกำลังมันก็ดีตรงเนี้ยค่ะพี่เต็ดวิ่งได้17นาทีจาก19นาทีในสัปดาห์ที่แล้วผลการทอล์กเทสพูดได้สั้นๆหายใจแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานคราวนี้มันใหญ่มากเป็นใครดีนะครับก็ค่อนข้างพร้อมนะมันก็เรื่องที่ต้องคิดมันก็คิดครบหมดละเหลือแค่ทำให้ได้อย่างที่คิดจะเป็นไงบ้างครับสัปดาห์ดูไม่ค่อยมีแรงเมื่อวานไปวิ่งสายพานโดยที่ยังไม่ได้วอร์มก่อนมันก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นผลถึงผลของการที่ถ้ามันไม่ได้วิ่งอย่างสม่ำเสมอมันก็ร่างกายมันก็อาจจะเหมือนกลับไปเริ่มต้นใหม่นะบวกกับทานอาหารที่ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและแจ็ค
ทำได้21นาทีทำได้แค่เกือบเข้ามาอยู่ในตารางผลการทอล์กเทสพูดได้สั้นๆหายใจแรงอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานช่วงนี้มีผลงานแล้วครับช่วงนี้ก็มีละครเล่าเรื่องครับแล้วก็ใช้ช่องไหนช่อง3ครับตอนนี้ยังครับถ่ายทำอยู่ครับนี่ยังคุยได้แต่ว่าสังเกตว่าเริ่มหายใจแรงที่สวนลุมครับมาครั้งที่3แล้วนะฮะก็รู้สึกทำเวลาดีขึ้นแล้วก็ดีใจมากขึ้นครับเรามีความตั้งใจขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับผมส่วนเรื่องอาหารที่ผมได้ทำได้จดนะครับมันจะเน้นเป็นของทอดหมดเลยครับแล้วก็ของที่มีกะทิอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นพวกข้าวแกงอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นอะไรที่ไม่ดีครับฝากถึงวัยรุ่นชาวไทยทุกคนที่น้ำหนักอ้วนๆนะครับเหมือนผมเงี้ยก็ควรจะหันมาออกกำลังกายเพราะว่าเราใช้ชีวิตไปทุกวันนี้เพื่อสนุกสนานแล้วไม่ดูแลสุขภาพตัวเองมันจะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นครับผมลองหันมาออกกำลังกายมาวิ่งกันนะครับวิ่งสู่ชีวิตใหม่ครับผมส่วนน้องทันสัปดาห์นี้พัฒนาแบบก้าวกระโดดส่วนของน้องทันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำคูเปอร์เทสแต่วันนี้ก็ทำสถิติเดินรอบใหญ่เลยใช่ไหมฮะปะปงขึ้น2.41 กิโลนัดแล้วไม่นั่งไม่พักไม่นั่งไม่พักจริงว่าเดินอย่างเดียวเลยเหรอไม่เดินเลยอ่ะไม่ไปยืนหยุดเฉยๆประมาณ2-3แล้วก็เดินเงี้ยเหรออุ๊ยเจ๋งอ่ะสัปดาห์นี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะก็เดินติดต่อกันแบบไม่นั่งได้ประมาณ2กิโลเมตรประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีก็รู้สึกดีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอยากจะให้เวลาดีขึ้นจะได้เดินไล่คนอื่นทันผ่านไปแล้ว6สัปดาห์ในการฝึกซ้อมต่างคนต่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมวิ่งกันไปจนถึงเป้าหมายที่วางไว้สู้กันต่อไปนะพี่เต้นพี่อ้อแจ็คและน้องทันตอนหน้าเป้าหมายและของรางวัลตอนนี้หน้าตาดูแบบน่ากลัวอ่ะ